โอ้โหดีออแถวยาวมากเลยอ่ะต่างหูคู่ละ 85,000 เหรียญ2ล้านกว่าต่างหู I like your outfit Thank you What you staring at you looking dumb dumbI don't ever hold my tongue, tongue. I will never be what you expect. Maybe you need to get your eyes checked. จำเบลหลุยหมวกกันน็อกของหลุยวิกตอน I don't care 'cause you can't call my bluff. So, Olga, please come and visit us. We're waiting for you guys in LA.โอ้โหมีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันนะวันนี้มอสพาทุกคนมาย่านหรูหราหมาเห่าแบบว่าใครที่มาในลอสแอนเจลิสนะคะจะต้องมาที่นี่นะคะแถวนี้เขาเรียกว่าเบเวอร์ลี่ฮิลส์นะคะเป็นย่านช้อปปิ้งลัดถนนที่มอสจะไปเนี่ยมันเป็นถนนที่รวมแบบแบรนด์เนมนะคะซึ่งมอสเคยพามาที่นี่แล้วแต่ตอนนั้นอะมอสพามาตอนกลางคืนพามากินร้านอาหารที่จัสตินบีเบอร์ชอบกินก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้และวันนี้นะคะมอสก็จะพามาดูบรรยากาศตอนกลางวันวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมาดูว่าชีวิตวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ในเนี่ยแหล่งช้อปปิ้งหรูๆเนี่ยเขาแต่งตัวอะไรกันยังไงแล้วมีร้านอะไรขายบ้างเนาะโอชันเตเอาจริงๆนะเหมือนเรามาเดินดูนิทรรศการโชว์รถซูเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยคนก็สวยเนาะ yeah. แบรนด์นี้มอสไม่รู้จักอ่ะแต่น่าจะหรูหราอยู่นะเดี๋ยวเดินมาเรื่อยนี่อันนี้คาเทียนะคะอันนี้หลายคนอาจจะแบบรู้จักดีเพราะว่าพี่แจ็คสันเขาเพิ่งเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมเห็นดาราไทย ก็เป็นพรีเซนเตอร์กันเนาะที่เห็นเนี่ยเพชรจริงๆทั้งนั้นเลยนะ wow.สวยไหมทุกคนถึงว่าเขาเปิดมานานมากเลยนะเปิดมาตั้งเกือบ200ปี175ปีถ้ามอจำไม่ผิดนะแต่ว่าช่วงนี้มาบูมมากอาจจะเป็นเพราะว่าเหล่าดาราเซเลบอะไรเงี้ยมาใส่กันเยอะเนาะแล้วก็สังเกตนะตามมุมถนนนะเขาก็จะมีรถของตำรวจนะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะเพราะว่าของมันมูลค่าสูงนะคะก็ต้องมีแบบเนี้ยรถตำรวจคอยมาเฝ้าดูI like your outfit. Thank you. This is her clothing line. Tell me your line. Shopley Dernier-Cree. L-E-D-E-R-N-I-E-R-C-R-I. All right, cool. Thank you. Guys, you guys look good as well. All right, you too. Pin it down, pin it down, pin it down. You can't pin it down. Lost loyalty เยอะมากว่าโรดิโอไดรฟ์นะคะก็เนี่ยอันเนี้ยย่านมหาเศรษฐีของจริงเลยโอ้โหอันนี้อากาศร้อนนะพี่ก็ถอดเสื้อขับเลยโอ้โหเพิ่นอะยืนงั้นเรายืนตรงสี่แยกนี้ไหมไม่ต้องไปไหนละนี่วันนี้เป็นวันเสาร์นะดูคาเทียแถวก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะสามารถต่อแถวเข้าไปซื้อข้างในได้เลยว่าไปแล้วเราก็อยากเข้าไปในช็อปคาเทียเนาะอยากรู้ว่าเห็นได้ยินมาว่าเราจะเข้าไปซื้อเนี่ยคือมันเป็นเครื่องประดับที่ราคาค่อนข้างแพงเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสแล้วก็อยากรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับเรายังไงได้ยินมาว่าในเมืองไทยนี่เขาจะมีห้อง VIP พง VIP ให้เลยเอาไงไปต่อแถวเลยปะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะจะเป็นคนเอเชียเยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้มาซื้ออะไรอะเขาเนี่ยไฮโอชันเต้โหนี่มันถนนมหาเศรษฐีเลยนะคะเนี่ยแค่มอสยืนรอแถวก็เจอแต่รถแบบโรลส์รอยซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแต่ละคนแต่งตัวด้วยแบบเหมือนมาเดินแฟชั่นกันเนาะYeah, yeah, yeah.
was it your style today? Just kind of casual. I don't know what this is. Pythia clothing. Mm-hmm. This is Spider, Young mm-hmm. Thug's brand, and these are the Jordans. Oh, yeah. Why today you are at Cartier? I was just gonna exchange something. Oh, okay. Today, I'm wearing a Rouge shirt right here. I'm wearing jeans that I made, and Mon Von shoes, mm-hmm. and then just a trucker hat. Oh, wow. ของที่นี่ไปนะคะเขาบอกว่าสามารถเอามาคืนได้ภายใน30วันนะคะตอนนี้5โมงเย็นนะคะแดดเปรี้ยงมากเลยเพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่เขาจะปิด6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าใครมาวันอาทิตย์อ่ะจะปิดเร็วกว่าปกตินะคะนี่รถตำรวจจอดอยู่นี่ก็ใครที่อยากรู้ว่ารถตำรวจในอเมริกาเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างมอสมีทำคลิปไว้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะเพราะว่ามีคนไทยที่เขาเป็นตำรวจ LAPD ที่นี่นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตำรวจที่เขาเห็นไหมข้างๆเขาเขียนว่า Beverly Hills นะคะก็จะตำรวจแต่ละพื้นที่อ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหมือนกันข้างหน้าเป็นชาแนลนะคะน่าจะเตรียมเปิดช็อปใหม่อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าข้างๆก็จะเป็นหลุยส์วิตทอนนะคะก็มีทั้งเปิดใหม่ทั้งอะไรหลายอันมากเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยข้างหน้ามีแบบแนวกระเป๋าเหมือนกระเป๋าชาวภาคเหนือเราเลยเนาะมอดว่าแฟชั่นของแต่ละคนน่ะเราจะมาจำกัดไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยคนนี้แต่งตัวไม่เท่คนนี้แต่งตัวไม่ดีคือแต่ละคนน่ะเขาก็จะมีแฟชั่นเป็นของตัวเองอย่างมอดวันนี้มอดก็ไม่รู้ว่าแนวไหนนะ yeah. ก็เราอยากแต่งอะไรก็แต่งวันนี้อยากใส่กางเกงสีเขียวอะไรเงี้ยมีคนถามมอดว่ามอดเกิดวันพุธหรือเปล่าชอบสีเขียวไม่มีอะไรค่ะแค่รู้สึกว่าช่วงนี้อยากใส่สีเขียวแค่นั้นเองฝั่งนู้นเป็นรวมนาฬิกานะปาเต้ฟิลิปโรเล็กอยู่ตรงนู้นเฮ้ยอันนี้กุชชี่คนเยอะเหมือนกันนะกุชชี่เนี่ยโอ้โหถนนมหาเศรษฐีของจริงนะรถจอดริมถนนแต่ละคันนี่มีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยนะคันไหนของเราไม่มีอุ้ยอันนี้เป็นรถขายไอติมนะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะตอนนี้28องศานะแล้วเห็นไหมเขาจะมีป้ายเขียนเลยว่าระวังเด็กข้ามถนนนะเพราะว่ามีรถไอติมปุ๊บเด็กๆเนาะก็จะวิ่งข้ามเลยแบบไม่ได้ดูถนนอะไรเงี้ยเขาก็มีเขียนป้ายบอกตัวใหญ่ๆไว้เลยคนนี้แฟชั่นสุดยอดสุดยอดPrada นะคะ Prada ไม่ค่อยมีแถวเท่าไหร่เดี๋ยวเราข้ามฝั่งนู้นดีกว่า Balenciaga นะคะมีแต่วัยรุ่นเข้าแถวแล้วก็จะมี Yves Saint Laurent นะคะไปแถวนู้นดีกว่าแล้วก็มีแบรนด์ที่ช่วงนี้นะเห็นหลายคนเริ่มมาใช้กระเป๋าเขานะอย่าง Bottega อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนู้นดูเนาะก็เอาจริงๆเนาะมาเดินอะคนเอเชียเยอะเหมือนกันนะคนเอเชียนักท่องเที่ยวคนแบบยุโรปเยอะนะถ้าใครชอบโทนแนวแบบดำขาวสีทองต้องนี่เลยเนาะ Yves Saint Laurent ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มอชอบนะ
ส่วนใหญ่มอสจะใช้แว่นตาของเขาอย่างวันนี้มอสก็ใส่ของแบรนด์นี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันแบบเรียบๆดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะมากฝั่งนู้นก็จะมีหลุยส์วิกตองอีกนะคะแล้วก็มีดีออร์โหดีออร์แถวยาวมากเลยอ่ะแต่ว่าสังเกตดีๆนะเขาจะมีดีออร์ตรงนี้แล้วก็เนี่ยถัดมาก็จะมีดีออร์อีกเหมือนกันหรือตรงนั้นเป็นของผู้ชายหรือเปล่ามอสไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคือมอสก็ไม่ใช่แบบกูรูเกี่ยวกับแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นกูรูแบรนด์เนมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมอสก็ดูเฉพาะแบรนด์ที่มอสแบบพอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้ใครที่มาจะต้องถ่ายรูปตรงนี้นะเป็นไงวิวสวยเชียร์ตอนนั้นที่มอสมามันจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะตอนนั้นตรงนี้ก็จะมีต้องคริสต์มาสใหญ่ๆตอนนี้ไม่มีนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่ขาต้นคริสต์มาสนะเห็นเขียวๆเหมือนกันนะคะดูเวอร์วังอลังการมากเลยอ่ะโอ้ my god ทุกคนต่างหูคู่ละ 85,000 เหรียญ What 2ล้านกว่าต่างหู 2-3 ล้านอ่ะโอ้ได้แค่มองจริงๆอ่ะโอ้อันนี้ปาเต้อันนี้แบบเพชรหมดเลยอันนี้แบบพี่ดีเจภูมิใส่หรือเปล่าเด็กแว้นเด็กแว้นนะฮะต้องขับผ่านซะหน่อยแล้วทุกคนก็ต้องมองอะแม่แม่แหละเด่นกว่ารถหรูก็เด็กแว้นนี่แหละโหเบนซ์ G Class เบนซ์กล่องเยอะมากนะตั้งแต่มอสเดินมาแถวเนี้ยมอสว่ามอสเจอเป็น10คันเผื่อจะ20คันได้นะ yeah. แล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นขับอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอย่างจัสตินบีเบอร์ก็ขับเนาะแม่เบนซ์ G Class เสียงดีจริงๆแล้วฝั่งนู้นนะคะเป็นเออร์เมสนะคะเฮ้ยนั่นเศรษฐีซาอุหรือเปล่าน่าจะเป็นเศรษฐีจากตะวันออกกลางนะคะมาเดินช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันนะอันนั้นมอสเข้าไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนมีเมมเบอร์หรืออะไรสักอย่างป่ะอันนี้มอสไม่รู้นะอุ้ยรถคันนี้สวยอ่ะบอกแล้วมันเหมือนเป็นงานแบบโชว์รถอ่ะโรลส์รอยซ์สีเหลืองนะอันนี้ของร้านนี้เขาหรือเปล่าเพราะร้านเขาเป็นดีไซน์อะไรเป็นสีเหลืองสวยมากมีแต่คนมาถ่ายดูดิเจ้าของคนไหนเนี่ยอุ้ยฝั่งโน้นน่ารักว่ะเก๋ๆวินเทจ Porsche แล้วก็ข้างหลัง Porsche ก็จะเป็นรถฮอลลีวูดทัวร์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวก็ไปนั่งแต่เนี้ยต้องขึ้นที่ Hollywood Walk of Fame รถสลอยแบบมันดีมากเลยนะคันเนี้ยเฮ้ยพี่ตากล้องให้ถ่ายรถสลอยรถสลอยสีเหลืองไม่ใช่รถสลอยสีขาวเฮ้ยไม่ใช่รถสลอยสีขาวนี่สีขาวอันนี้นี่ผู้ชายยังบอกรถอยู่ทางโน้นบอกแล้วมาเดินแถวนี้นะผู้ชายก็เดินได้ผู้หญิงก็เดินดีผู้ชายก็พาผู้หญิงมาช้อปปิ้งนะระหว่างสาวๆเขาเข้าไปช้อปปิ้งใช่ป่ะผู้ชายก็เนี่ยมาเดินดูสาวๆแทนแหมเป็นไอเดียที่ดีป่ะนี่ค่ะเราก็มาเดินพรมแดงนะแบบว่าทำมาให้มอสอ่ะแหมไม่ใช่นะลองแผนกว้างๆเขาจะมีจุดให้เราเหมือนว่าเดินอยู่บนพรมแดงนะคะได้ฟีลแบบเดินพรมแดง Beverly Hills แล้วลิปซันลองเขาทำเซิร์ฟกระดานด้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันก็เห็นเขามีตรงนั้นคือแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีหลายจุดนะคะอย่างฝั่งนู้นเนี่ยก็มีหลุยส์วิตตองอีกนะแต่อันนั้นไม่รู้แนวไหนหรือเป็นร้านอาหารหรือว่ายังไงเพราะว่าข้างบนเห็นบ้านมีคนยืนเต็มเลยอะอ
ในช็อปซีลีนนะคะจะเป็นแว่นแนวสีขาวแนวๆนะดูกระเป๋าอะไรแล้วก็บอกเขานะคะเขาก็หยิบมาให้เราไม่ซื้อไม่ว่านะคะเราก็ลองยาวไปซีลินเขาจะเป็นแนวแบบแฟชั่นเยอะมากนะคะเพราะว่าได้น้องลิซ่านะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับซีลินนะเราก็จะเห็นวัยรุ่นเยอะมากเลยมันก็เป็นวัยรุ่นนะชอบพนักงานร้านนี้มากเลยนะคะเขาจะเซอร์ใส่ยีนผู้ชายก็ผมยาวๆอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ทรงใส่สูทเน้นแบบอาจจะเข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้นหรือเปล่านะสำหรับแบรนด์ซีลีนสรุปแล้วเราก็มาเสียตังค์ที่ซีลีนนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่มอสอยากได้อยู่แล้วนะกระเป๋าหนังแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดมาเบนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมอสลองเข้าไปดูนะว่าหลุยส์วิตตองอันนี้มันคืออะไรไม่รู้เขาปิดหรือยังเพราะตอนนี้ใกล้หกโมงเย็นละอีก5นาทีเอ้ alright perfect เข้ามาแล้วนะคะ hi how are you how are you good yourself check hi okayตอนนี้นะคะมอสอยู่เป็นนิทรรศการนะคะครบรอบ200ปีของหลุยส์วิตตองนะคะ This is an exhibition to celebrate Mr. Louis Vuitton 200 year birthday mm-hmm. So this is trunk number 5 mm-hmm. Yeah this one is actually done by a French artist and 7 children mm-hmm. Take them 50 hours to make it mm-hmm. And also because it's a solid piece it's mm-hmm. also made of 31,700 pieces Oh wow cool Please come and visit usWe're waiting for you guys in LA. So, okay. Thank you so much. No I appreciate it. No All problem. Right. Thank you, you for your time. No problem. Okay. Enjoy. Thank okay, guys. Bye. Bye. Okay. โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะเป็นนิทรรศการนะของหลุยส์วิตตองนะคะก็เดี๋ยวดูว่าในนี้เขามีอะไรบ้างเนาะมันก็จะมืดๆหน่อยไปห้องนู้นดีกว่าห้องนู้นสว่างว้าวมีคนมายืนนี่เราขึ้นมาชั้น2นะคะข้างบนมีอะไรโหแต่ละคนแต่งตัว Here it actually has legs if you tap the window it come out โอเคนี่มอสเจอน้องที่รู้จักพอดีจ้าน้องบัวนี่เป็นน้องที่เป็นน้องคนไทยแล้วแบบบังเอิญเจอกันมากแล้วยังไงวันนี้ทำไมถึงมาเดินรู้มาก่อนเหรอใช่เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาโพสต์กันก็เลยมาจริงหนูเคยมาแล้วเพราะมันมีมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก่อนมันจะปิดแล้วก็รีโนเวทแล้วมันก็เปิดอีกรอบนึงแต่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนของอะไรอย่างงี้เป็นอาร์ตเดย์หนูก็เคยเรียนแฟชั่นมาก่อนแล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ค่ะทำเรียลสเตทอยู่ค่ะขายบ้านอยู่ที่ Compass Beverly Hills ค่ะใครสนใจติดต่อได้ทางไหนอ่ะขายของเลยพี่ลง Instagram ไว้ได้ไหมได้ได้เฉพาะใครที่อยากซื้อบ้านนะจ๊ะซื้อบ้านขายบ้านได้ถ้ามาจีบทำมาจีบเหรอดูก่อนวันนี้พี่มาเดินแถวนี้เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นแล้วดีใจมากที่ได้เจอน้องเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็สายแฟชั่นวันนี้เป็นแนวไหนแบบสตรีทชิคอะไรอย่างเงี้ยล่ะช่วงซัมเมอร์หน่อยใช่ซัมเมอร์ร้อนก็เสื้อตัว
อนนี้ไปทริปมาแล้วก็ไม่มีแบรนด์อะไรมากมายแต่ว่าเน้นสีให้เข้ากับสถานที่สีขาวสีชมพูกระเป๋าให้เข้ากับเนาะงานหน่อยยังไงกับแบบแฟชั่นที่แบบคนจะต้องใส่แต่ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยสำหรับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าหนูแบบเปลี่ยนบ่อยแบบเน้นใส่แบบหลายๆชุดอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยแบบแบรนด์อะไรมากแต่ว่าอาจจะเป็นพวกแบบกระเป๋าแว่นรองเท้าอะไรอย่างงี้มากกว่าสำหรับหนูนะดีใจมากที่ได้เจอน้องบัวก็อย่าลืมนะเดี๋ยวแปะ IG น้องไว้นะคะขายบ้านนะคะขายบ้านใช่ค่ะสนใจบอกได้ค่ะดีค่ะ Thank you my ring and bracelet from Cartier my bag from Prada Zara yeah both of them oh cool มีใครที่ชอบออกกำลังกายตรงนี้เป็นโซนออกกำลังกายของหลุยนะคะมีเชือกแบบกระโดดด้วยต้องให้พี่กันมากระโดดให้ดูเสื้อโยคะแล้วก็อะไรอ่ะที่ใส่ไม้เทนนิสเฮ้ยนี่เชือกกระโดดหลุยวิกตองจะทำทุกอย่างเลยเหรอ oh, no. หมวกกันน็อกของหลุยวิกตองก็มีกระจกหลุยนี่ส่องแล้วสวยมากทุกคนไม่รู้เพราะอะไรต้องซื้อแล้วมั้ง พอซื้อปุ๊บหน้าเราจะเรียวเพราะเราจะไม่มีตังค์กินข้าวเฮ้ยทุกคนดัมเบลหลุยไม้ปิงปองหลุยเอาจริงๆคนที่ซื้อไปอ่ะจะไปออกกำลังกายไหมตอนออกก็ต้องอย่างนี้นิดนึงจะเป็นรูปเขาเรียกอะไรอ่ะทางหมอไม่รู้เรียกดอกอะไรอ่ะแต่มันเป็นทรงๆดอกไม้อ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่รถตำรวจนะคะที่เปิดไฟกระพริบกระพริบเนี่ยอันนี้เป็น security ที่เขาดูแลในย่าน Beverly Hill นะคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะจะมีการข่าวแบบป้นทุบอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะอย่างในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมีแถวแบบเป็นข่าวที่คนแบบนั่งกินข้าวอยู่ริมถนนแล้วอยู่ดีก็แบบเดินมาป้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ต้องแบบระมัดระวังเนาะก็เป็นพวกคอลเลคชันใหม่ๆที่มาโชว์อยู่แถวหน้าๆเนาะโอ้แถวยังยาวอยู่เลยนะตอนนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะปิดแล้วมันเป็นแบบรวมๆแบรนด์อะเป็นพาซาเข้ามาข้างในมอสไม่เคยเดินมาสักทีนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมีคาเฟ่เฮ้ยตรงนี้ดีอะมีคาเฟ่มีร้านอาหารอยู่ข้างล่างด้วยเอาจริงๆแถวเนี้ยที่จอดรถหาง่ายนะมันเหมือนจะยากแต่จริงๆมันจะมีที่จอดรถอ่ะเป็นแบบตามใต้ตึกแต่ละจุดนะ
โอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของถนนมหาเศรษฐีพี่เขาเกี้ยวกราดอะไรอ่ะมีมอเตอร์ไซค์มาขับด้วยนะก็ตอนนี้6โมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้หลายๆร้านก็เริ่มปิดแล้วนะคะเอาจริงๆอ่ะคลิปนี้มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าในลอสแอนเจลิสอ่ะจริงๆมันก็มีหลายๆมุมเนาะที่มอสเคยนำเสนอไปอันนี้ก็เป็นอีกย่านนึงที่มอสผ่านหลายรอบมากเอาจริงๆมอสมาเดินที่โลดิโอไดฟ์เนี่ยนับครั้งได้เลยนะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ก็จริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นแฟชั่นด้วยอัปเดตเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วไม่อยากจะให้น้องๆที่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยเราจะต้องใช้ของแบรนด์เนมมอดว่าจริงๆแล้วนะเราอ่ะใช้อันไหนก็ได้ให้มันดูเหมาะแล้วก็สิ่งสำคัญคือกาละเทศะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้กระเป๋าสักใบนึงที่แพงๆหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะถ้าเราอยากจะมีได้แต่มอดไม่อยากแนะนำนะว่าจะต้องไปกู้ยืมหรือว่าไปขอเงินพ่อแม่มาเพื่อมีเพื่อได้แล้วก็แค่โชว์นะคะถ้าเราอยากมีจริงๆแล้วมันจะภูมิใจมากๆเลยถ้าเราหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะทำงานให้มากขึ้นจริงๆแล้วแฟชั่นก็ยังไงก็ได้ขอให้แต่งตัวมิกแอนด์แมทนะแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องตามใครนะว่าเฮ้ยใส่แบรนด์เนมแล้วเราจะดูดีดูไม่ดีสุดท้ายแล้วนะมอสว่านะการที่เราเป็นคนดีมันสำคัญมากกว่าของเปลือกที่อยู่ข้างนอกนะเอาเป็นว่าคลิปต่อไปมีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะพร้อมกับบรรยากาศถนนย่านเศรษฐีอ้าวรถตำรวจมาเฉยเลย